สรุปกดแรงดูดนะครับถ้ามีดึงก็ต้องมีดูดโอ้ยโทษดึงกับดูดคือความหมายเดียวกันดึงดึงมาเหนี่ยวคอดึงมาเห็นไหมดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะครับถ้าดึงมาปุ๊บแล้วจะมีแรงผลักจำเลยครับมันจะมีแรงผลักเสมอนะจำแม่นๆจะมีแรงผลักเสมออืมนา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 จำแม่นๆครับนะสังเกตไหมฮะรูปนี้ส่วนมันแถวสองเนี่ยจะทะเลาะกันกับตัวเซนเตอร์ตัวออริจินัลที่นำเสนอนะสุดท้ายจะแถวสองจะทะเลาะไอตัวแรกคือแถวหนึ่งตัวหนึ่งอะไรนะแถวถัดมาเนี่ยจะทะเลาะกับตัวเซนเตอร์แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวพูดแล้วไม่รักษาคำพูดนั่นแหละครับไปเลยสุดท้ายก็มาสาวแซงกากินอย่างนี้ลุงของนั่งเฉยๆก็รู้เพราะมันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะลุงของนั่งเฉยๆก็รู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงนี้นะโอเคนะก็หวังว่าคงจะไปต่อนะครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งคงจะเก็ตอินทูแล้วมั้งคุณแม่แดมนะคุณมาดามนะครับเก็ตใช้ได้นะอย่าไปหวังตรงนั้นครับก็จะมีคอร์ส NLP นั่นแหละครับนะกดแรงดึงดูดกลุ่มพวกนี้สังเกตเยอะพยายามสังเกตครับพยายามสังเกตดีนั่นกลุ่มรวยสุดท้ายก็รวยหอบไปเลยหอบไปด้วยเดี๋ยวโยมหอบไปเลยหอบไปเลยไปรวยทรัพย์ในโลกนี้ไม่หายไปแล้วเปลี่ยนมือนั่นนะครับของโลกเน่ มีเพื่อนร่วมกัน4คนช่องอยู่แซดบอโชเลยอ่านแต่แซดแชร์ของคนอื่นไม่เข้าใจคุณพานุกรนะครับมีเพื่อนร่วมกัน4คนคุณพาบอกว่าโพสต์บ่อยๆไม่ค่อยขึ้นก็เลยย้ายโพสต์มาให้ทางเจ้าที่เขาย้ายโพสต์มาให้นั่นหมายความว่าคุณกรมีเพื่อนอยู่ใน Facebook ซึ่งเป็นระบบรายงานของ Facebook ตามปกติ4คนก็อยากจะแชทกับลุงหงบ้างแต่ว่ามันไม่ขึ้นอ๋อที่ YouTube แชทไม่ขึ้นใช่ก็เลยไปโพสต์ที่เฟซที่เฟซก็คงจะโดนถล่มอยู่ล่มเหรอเกือบอ๋อก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยย้ายโพสต์ของคุณกรเนี่ยให้รู้สึกชุ่มชื่นในใจว่าลุงออกได้อ่านโพสต์ของคุณกรแล้วอ๋อส่วนขออนุญาตเรื่องแรงเนี่ยอยากให้ไปฟัง3แรงทั้งม้วน1ม้วน2ก็จะเข้าใจอืมแรงดูแรงผลักนี่ครับสามแรงในบ้านเราดอททีวีมีให้ฟังมีคำว่าไร้แรงด้วยนะครับตัวไร้แรงตัวที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงดูแรงผลักจำด้วยนะครับไร้แรงนะครับถ้าเป็นปัญญาก็คือเทียววิสดอมนะครับจำด้วยครับผมเรียกว่าเส้นปัญญานะครับเส้นแห่งปัญญาตรงนั้นนะครับ นะแต่แล้วมันจะเพียวมากนิดเดียวฮะแต่มีผลเยอะมากมากเหลือเกินครับก็อยากจะให้เข้าใจในกรอบที่พวกเราทำงานกันพยายามให้เข้าใจทีน้อยสองน้อยนะครับมันจะได้กระเทาะเข่งเก่ารองเท้าคู่เก่าให้แต่บี้แต่บันให้มันแตกสลายออกไปมิฉะนั้นนะมันไม่แตกเพราะฉะนั้นภาษาที่เราใช้บางทีมันก็หนักบ้างเบาบ้างโยกบ้างซ้ายขวาบ้างงัดบ้างดีดบ้างแทงบ้างทิ่มบ้างมันก็อย่าถือสาภาษาของพวกเราเจ้าค่อยกันนะครับขออนุญาตครับคุณก็ของเขาเป็นนันทรัพย์ทางโลกนะส่วนฟังสามแรงจะเป็นอริยทรัพย์ทางนู่นเลยธรรมชาติเลยน่ะเห็นไหมอริยทรัพย์เดี๋ยวทรัพย์ทางโลกมันก็มาแต่ต้องตีทางโลกที่มันสะสมมาให้แตกก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปแทนที่ได้นะฮะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับโปรดแซบคือโปรดทราบนะครับโอเคใจเย็นดีแน่ใจเย็นฟังเสียงลุงหงอกกับเงาอากาศอันไหนได้พลังงาน
มีคำว่างานนะครับคำว่าพลังเนี่ยมีคำว่างานใส่นะพลังงานนะครับพลังงานงานพลังเฉยๆมันลอยครับพลังเฉยๆมันลอยมันไม่มีจุดเกาะภาษามันจะบอกนะพลังจักรวาลนี่ไม่มีเจาะเลยนะจักรวาลนี้ไม่มีพลังจักรวาลคืออะไรเนี่ยเพราะว่าพูดกันไปในจอลึกเนี่ยเกาะไม่ได้เลยครับไปถามสิครับคนที่เขาถ่ายทอดถ่ายเทเรื่องของพลังงานไอ้พลังจักรวาลเนี่ยเห็นนะครับคนที่เขาใช้พลังจักรวาลเข้ามาเป็นฐานรองรับแอคทิวิตี้ของเขานะครับให้สังเกตนะสังเกตนะครับพลังดวงดาวอะไรนั่นก็สุดแท้แต่ครับเขาจะพูดกันเยอะผลเยอะมากๆของลุงออกต้องมีคำว่างานนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์มีคำว่างานนะครับจำนิดนึงภาษามันจะเข้มกว่ากันมันจะชัดเจนกว่ากันนะฮะมันจะหนังแน่นกว่ากันนะครับงานลองฟังคำพูดตัวนี้ให้มันจาะลึกเข้าไปนะครับฟังกันดีครับพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าทำมือนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์จะซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แปลว่าไม่บริสุทธิ์มันครอบเวอร์มันคุมอยู่นี่โอเคนะทีนี้พอเวลามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันจะเป็นกำลัง power เช่นกำลังม้ากำลังเป็น power แปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ใน power energy ซ่อนอยู่ใน power ไอ้ power ตัวนั้นนะซ่อนอยู่ใน force คือแรงนะส่วน force คือแรงเนี่ยซ่อนอยู่ในกลไกเครื่องกลคือแมคานิกเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่า movement ไงฮะมีคานดิสคานงัดมันซ่อนอยู่นั้นคนไหนที่มีพลังงานมากย้ำพลังงานบริสุทธิ์มากอย่างนุ่งออกมีมากโอเคไหมทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขาอย่างเงี้ยทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขายังไม่พอยังสามารถพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้กับใครๆอีกทีเยอะแยะมากมายกายกองที่คนที่สัมผัสตรงๆเนี่ยได้เยอะมากส่วนท่านที่สัมผัสเสียงอยู่หน้าจอเวลาเนี่ยท่านก็มีส่วนได้เห็นไหมครับนี่คือพลังงานแน่นอนนะต้องอาศัยความเข้าใจประกอบกันด้วยจึงจะได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจตามนะครับอย่าเอาความเชื่อเป็นหลักนะครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อนิมนต์ท่านครับท่านพระมหาชัยชุมพลท่านมาเยี่ยมเยือนถึงที่เลยอยากจะเดินครับมาใครบ้างครับมาโชเฟอร์โหตรงเดี๋ยวที่เลยโอเครับทราบครับมาเจอลุงออกทำงานระวังลุงออกถามนะประเด็นแปดประเด็นเก้าไม่ใกล้ลุงออกถามดื้อนะเดี๋ยวคอยเจอกับท่านพระมหาชัยก็แล้วกันวันที่ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์นะฮะซึ่งมาจากวัดพระปฐมเจดีย์นะครับทุกรูปนะฮะนิมนต์ที่นั่น8ทุกทั่วถึงอีก2รูปจะมาจากชลบุรีนะครับนะก็รวมกันเอาละต่ออีกทีนึงหวังว่าเข้าใจแล้วนะคุณใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นนะฟังเสียงนุ่งออกกับนับอากาศอันไหนจะได้พลังงานบริสุทธิ์มากกว่ากันใช้คำนี้ดีกว่าฮะมันเชื่อมโยงกันแหละกันนะไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือกว่าแน่นอนเหนือกว่าแน่นอนโอเคไหมแต่การเชื่อมโยงกับอากาศมันจะเป็นการมันเหมือนกับท่อต่อเชื่อมกันจำหน่อยครับมันจะไวมันจะไวคนจะได้จะไวนะครับอย่าทิ้งนับอากาศอย่าทิ้งครับมันจะเชิญนะถ้าถามแบบนี้ผมก็ต้องคันปากแล้วลุงผมต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยว่าเมื่อมีคำถามแบบนี้มาผมบอกว่าถ้าเข้าพลังงานบริสุทธิ์รักไว้ในฐานที่เข้าใจนะแต่ว่าเป็นผมพูดนะขออนุญาตพูดนะครับว่าเข้าได้เฉพาะสปีชีส์ของกลุ่มมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นครับ
โอเคผมต้องพูดอย่างนี้ครับ อยู่เขาจะทำอริยบทอย่างไรก็ตามใน ในที่ใดในโลกนี้กลุ่มนี้เขาจะเป็นของเขาเฉพาะลุงส่วนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยต้องเข้าผ่านพลังงานไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับเพราะยอดปรมิตมีเพียงหนึ่งเดียวถือว่าต้องขออนุญาตตอบคำถามนี้เพราะว่าเป็นคำถามถ้าไม่มีคำถามแบบนี้ก็จะไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นการยกตนหรือเปล่าผมก็ได้ใช้ว่ามีแต่กลุ่มของมนุษย์พันธุ์พิเศษครับลุงมันเป็นของเขาเข้าได้เลยครับสกิลสโคปสเกลจะรวมอยู่ในที่เดียวกันวินาทีแค่ภาษาด้วยแต่มันไม่มีวินาทีมันจะเป็นช็อตของเขาครับมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าได้ทางไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับและเข้าผ่านการเข้าอากาศนี่แหละนี่แหละตัวนี้คือประตูเข้าเลยครับง่ายๆอย่าคิดมากนะแล้วก็มันมีจุดที่บอกว่าโลคีต่อโลกุตเออระพีตะบันครับ ทิ้งขว้างอย่างเดียวจริงครับจะไวมากเลยครับคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยจะไวมากครับเออใช่คนที่ไม่บรรจุในแข่งเก่าเนี่ยคนที่ไม่ได้บรรจุในแข่งเก่าๆที่รองเท้าคู่เก่าเนี่ยมันจะไวจริงครับยิ่งเด็กจะยิ่งไวมากครับเด็กจะไวมากครับลูกหลานเนี่ยโหมีคำถามสุดท้ายของในวัยเด็กครับจะทำแล้วหลับคาเสียงลุงเลยเหรอนี่คนเยอะหน่อยแต่ว่าขอให้ค่อยละเมียดกับคุณลุงนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ปล่อยผ่านในแต่ละคำตอบแบบตอบทั่วไปนะครับตอบลงลึกให้ด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับตอนนี้คนเยอะมากครับคุณลุงรับทราบครับรับทราบครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับทั้งเฟซทั้งยูทูบนะครับโอเคผ่านไปต่อมาอีกทีหนึ่งลุงว้ายค่อยๆหนังก็ไม่ได้คุณกนกภูมิกนกก็โอ้ตะโกนมาจากฝากลุงไอ้ลุงหงอกก็ไหวตัวไปเหมือนกันนะลุงบอกว่ากลัวมนุษย์สูญพันธุ์ถ้ามนุษย์สูญพันธุ์ไม่ดีหรือครับตายหมดทั้งโลกจะเป็นไงต่อครับเอามันเสียอย่าเร็วนะฮะฟังให้ดีคำอธิบายคำนี้นะโลกใบนี้ในระบบสุริยะจักรวาลนะทั้งระบบใหญ่ๆนะแบบมหาภาคเลยนะครับมีโลกใบนี้ใบเดียวเท่านั้นที่จะมาสังเคราะห์สัตว์โลกนะจากชั่วสารพบพานพบภูมิเนี่ยมีมนุษย์โลกเท่านั้นจะมาสังเคราะห์ให้หมดจดได้นะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามทีเถอะหรือพระศาสดาแล้วก็ตามเฮโลกเนี่ยนะทำไมไม่ไปตรัสรู้ที่โลกอังคารนั่นน่ะมาตรัสรู้ในโลกใบนี้ทำแมวทำไมทั้งนั้นเห็นไหมครับอธิบายแบบประชดประชันมากมากเห็นไหมครับทำไมไม่ไปอยู่ที่นู่นดาวเสาร์นั่นดาวพุธนั่นดาวศุกร์นั่นทำไมต้องมาเป็นดาวโลกอ่ะวิธีคิดเพื่อที่มันตีแตกตัดตกเลยเพราะโลกใบนี้มันเป็นตัวสะสมมนุษย์ที่มาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวผ่านกระบวนการของธรรมชาติไม่รู้ตัวจริงๆครับมาในความมืดบอดภาษาพระพุทธศาสนาคืออวิชชาครอบงำง่ายในหลักในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งนะพอปรุงแต่งปุ๊บก็เพราะมันปรุงแต่งมันเกิดสังขารคือเกิดดับเนี่ยดูดผลักฮะง่ายๆฮะดูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีผลักด้วยโอเคไหมครับคุณที่ถามดูดผลักเมื่อกี้เนี่ยไม่ดูดเนี่ยมันผลักด้วยภาวะที่มันดูดผลักเนี่ยก่อให้เกิดวิญญาณเนี่ยผมมีคนที่แปลเรื่องของวิญญาณวิญญาณคำนี้ไม่บริสุทธิ์แน่นอนความจริงไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ตัวอวิชชาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันเห็นชัดเพราะว่ามันต้องการที่จะมาเปรียบเทียบว่าคำว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้เคาะหน้าผาเลยโป้เลยเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทันทีกลับไม่คำหนึ่งนะวิญญาณคำเดียวกันแต่มันจะบริสุทธิ์แต่ผ่านคำว่าขันห้าขันห้านี้องค์ประกอบมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยใครก็ตามที่ไปถึงวิญญาณตัวนี้ถือว่าบริสุทธิ์เป๊ะเนี่ยผ่านกระบวนการของรูปร่างกายเราเห็นไหมครับก็คือสังเคราะห์กายใจจิตนี่เองโดยรวมนั่นคือตรงนั้นเองเห็นไหมนี่มันจะต่างกันไอ้คำอย่างนี้ล่ะมันไม่มีใครมาแปลก็เพราะอย่างนี้นะมันต้องมีลุงหงอกเข้ามาขั้นกลางให้ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ฟังได้หมดแหละโอเคไหม
แต่ต้องไม่แบ่งมันทำไมนักบวชนักเบียดโถมันต้องไม่แบ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่แบ่งยุคนี้เป็นยุคที่เชื่อมกันระหว่างนักบวชเห็นไหมดูซิท่านชัยเนี่ยประโยค8ประโยค9ก็เรียนเรื่องประโยชน์9ไอ้ที่เขาไม่ให้มาเนี่ยคณะกรรมการผิดข้อนึงก็ไม่ว่ากันนะแต่ความจริงภูมิรู้นะภูมิรู้ในตัวตนเนี่ยมันเต็ม9ที่เขาว่าอยู่แล้วนะแต่ให้ได้มาซึ่งเซอร์ติฟิเคตตรงนั้นนะฮะต่างหากที่เขาวัดกันแบบผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้นะก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นแต่ภูมิรู้มันอยู่ในสวงอกตัวเราเองงั้นอย่าวิตกออกก็เพิ่มโอเคไหมภูมิรู้ในภาคของภาวะธรรมภายในมันจะต่างกันนะครับโอเคนะมันก็ผิดกับเรื่องของตัวหนังสือจนได้แหละผิดแน่นอนมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกตัวหนังสือกับภูมิรู้ไปด้วยกันไม่ได้แต่โอเคเชื่อมโยงให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละหวังว่าคงจะถึงแม้ว่าคุณภูมิกนกจะบอกว่ามนุษย์ศูนย์พันนั่งพูดในศูนย์พันด้วยกันนะรวมทั้งกนกก็เลยคุณภูมิกนกก็ศูนย์พันอีกแล้วใครจะอยู่ดูแลโลกตรงนี้ใช่ไหมล่ะครับศูนย์แน่นอนผมบอกว่าครึ่งหนึ่ง 7,000 กว่าล้านคนจะหมดไป 3,000 กว่าล้านคนไม่มี 3,000 กว่าใช่ 3,000 กว่าล้านคนแน่ๆไม่เกิน100ปีเนี่ยจริงถึงบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดเมื่อไรแล้วก็โหไม่รู้ว่าใครจะเผาใครทีนี้มันจะเผาทันเหรอเดี๋ยวโหเน่าทั้งเมืองเน่าทั้งโลกเลยไม่รู้ลูกงอกอยู่ได้ก็แล้วกันลูกงอกเดินผ่านหมาเน่านี่สบายเลยนะครับไม่รู้นอนอยู่กับหมาเน่าสบายเลยจริงๆทำมาเรียบร้อยจ้าของไม่ต้องเขาไม่ได้ซ้อนเนี่ยมีจมูกเหมือนไม่มีทำได้ไหมครับ ไม่รู้ลูกงอกทำได้ก็แล้วกันแค่นะต่อมาทีหนึ่งมาดำพักดีมาดำคุกกี้โอเคนะครับฟังให้ดีนะฮะอัจฉริยะผู้ทรงธรรมตอนนี้อายุ40ปีแล้วตอนนี้อายุ40ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะและยังไม่มีลูกเห็นยังไม่มีลูกเห็นเพื่อนๆแต่ละคนทุกข์ใจเรื่องลูกทั้งนั้นเลยจ้ามานี่แหละเขาเรียกดวงตาเห็นธรรมแล้วเราไม่มีประสบการณ์ตรงแต่เราเข้าใจเขาได้นี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคำถามจากคนรอบข้างนั่นนะครับมันมาเป็นคำตอบของเราเองได้คนที่มีปัญญาเท่านั้นจะสามารถสังเคราะห์ตัวนี้ได้ผ่านหูผ่านตาเราเนี่ยคือคำถามนอกตัวแล้วหาคำตอบภายในตัวเราเองนะคุณนี่ยินดีด้วยนะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับคุณคุกกี้นะครับขออนุญาตเถอะครับขอทราบเป็นตัวตนหน่อยไหมครับขออนุญาตเถอะขออนุญาตเถอะครับเพราะมันจะมีคำอยู่สองสามประโยคนะครับจะปิ้งปั้งเลยครับงั้นไม่ต้องแชร์กันแบบอะไรได้หรอกพูดคุยถามต่อกันเนี่ยมันจะเข้าไปเป๊ะเชื่อว่าไม่เกิน3ประโยคนะให้ท่านปล่อยมาเรื่อยแล้วมาจับร่องภาษาแล้วนะพอผมเบรกปุ๊บทีนี้ขอบังจะเชื่อมไปเป๊ะนะเชื่อมไปเป๊ะพอเป๊ะแล้วท่านมีปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเพิ่มต่อยอดปุ๊บต่อมาท่านก็ถามผมต่ออีกทีนึงเป๊ะเนี่ยคือผมหยุดท่านจะถามผมมาพอถามผมมาปุ๊บผมก็ตอบไปเป๊ะอีกทีนึงโอเคไหมมันจะต่อยอดมันขึ้นบันไดรับรองว่า 3-4 เป๊ะรู้เลยครับบอกให้ทราบนะคนที่ถามนี้นะคือใช่แหละแค่นะครับก็เป็นคนเปิดเผยดีนะเป็นคนเปิดเผยอย่างเงี้ยดีมากครับเดี๋ยวแบบบางไอ้พวกนี้นะโอเคนะคุณคุกกี้มาแดมคุกกี้นะขอเป็นการส่วนตัวหน่อยนะถ้าเป็นไปได้เด้อ ผู้ทรงธรรมนะตรงนี้ก็ต้องผมก็ไม่กล้าอ่านแล้วนะอ่านปุ๊บมันเข้าตัวลงออกทันทีนะครับลุงออกปกติติดตามใน YouTube อยู่แล้ววันนี้ได้ฟังจากเฟซอ๋อเพิ่งฟังจากเฟซเมื่อกี้นี้โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกมากนะครับ
มีวันนี้วันนี้ที่มีฝนตกหนักนะครับที่นั่งกล้าวนะครับ 3-4 วันที่ผ่านมาตกโดยรอบประเทศไทยนะครับแต่วันนี้นี่ลงเทก็เพราะพระมหาชัยชุมพลเนี่ยเอาฝนมาด้วยเนี่ยท่านมานั่งหน่อยเดียวฝนก็ตกแล้วคนมีบุญเป็นอย่างนี้หรอกไปไหนก็ได้แค่ไหม คุณหลวงครับเดี๋ยวนะคุณหลวงครับที่ว่าเข้าสู่ใจส่งบันทึกเข้าสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าตาตาเข้าหรือเข้าตาตาเราเข้าไปยังกำแพงไหมหรือว่ากำแพงมันเข้ามาหาตาเรานี่วิธีคิดอย่างเงี้ยเราเห็นกำแพงตาเรามันเข้าไปหากำแพงหรือกำแพงมันเข้ามาหาตัวเราเนี่ยแค่นี้ก็ต้องคิดเลยมั้ยเขาบอกว่าคิดไปแล้วก็คิดกลับโอเคไหมเอาละกำแพงเข้าตาเราครับแน่นะเข้าตาเราเรามองเข้าไปกำแพงหน่อยจริงแต่กำแพงเข้าตาเราสู่ใจสมมติแก๊กต้องจำไว้มั้ยคำนี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะให้ทราบไว้เข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊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 กตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วไม่มีสิทธิ์นับประโยคเลยนะไม่มีสิทธิ์นับประโยคสิดีกับไม่ดีกันเองใช่ไหมก็ย่อมันซะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องวิจัยให้ได้ดีกอดเอาไว้เก็บไว้ไม่ดีทำไงวะไม่ดีมันพูดง่ายนะคำว่าไม่ดีมันออกจากตรงมันพูดง่ายนะแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะจึงมีลุงหงอเข้ามาแชร์ตรงนี้มาอยู่ตรงกลางให้ระหว่างดีกับไม่ดีไงมันจะได้อะไรสับเปลี่ยนซ้ายขวาซ้ายขวานะมันจะได้แชร์ซ้ายขวาซ้ายขวาดีกับไม่ดีนี่ครับเดี๋ยวก็เจอเองนะครับโอเคไหมสมมติถือหมายความว่าลืมตาลืมหูลืมตาเป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยถ้าตัวปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเป็นเรื่องของศาสนาทันทีเลยเพราะว่าสูงสอนกันมาไงมันปรุงแต่งมันจะไปปรุงแต่งยังไงวะถ้าว่าเขามาปรุงแต่งขึ้นมาพิจารณาก็คือครุ่นคิดนั่นแหละครับครุ่นคิดนั่นแหละเขามาปรุงแต่งพอครุ่นคิดไปมันก็คือเรื่องใจนะครับเข้าหูสู่ใจใช่ไหมมันก็ครุ่นคิดอยู่นั่นแหละครับมันจำแนกไม่ออกอยู่เงี้ยคุณคิดปรุงแต่งปรุงแต่งนะคำว่าปรุงแต่งตัวนี้มันจะต่างจากคำว่าอวิชชาแล้วก็อวิชชามันตัวครอบใช่ไหมอะไรคำนึงอวิชชาสังขารกับคำว่าปรุงแต่งนั่นกับปรุงแต่งตัวนี้เข้าตาสู่ใจคนละเรื่องนะครับที่นี่มันคนละมิติเลยจากผมว่าข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับกับปรุงแต่งนี่ก็ครุ่นคิดใหญ่ไปเลยมันว่าเพราะมันสรุปไม่ได้มันก็คิดวนอยู่นั่นแหละครับพายเรือในอ่างโอเคไหมครับมันอยู่ในบริบทพวกนี้นะฮะที่ว่าเนี่ยลืมตาเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจดูสิมันมารวมที่ใจตัวเดียวดูสิเข้าหูตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้สู่ใจทั้งหมดสมองมันทึกแก๊กหมดเลยสมองโอ้โหมันเป็นกระทะใบใหญ่เริ่มเทิมนะเก็บไปหมดมันเป็นแม่เหล็กเลยสมองเนี่ยความเป็นแม่สมองผมจะรู้ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับสมองเราเนี่ยไปรู้ได้ไงเอ้ยสมองเรามันเป็นแม่เด็กเนี่ยนะผมจะรู้สึกตัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสมองเราเป็นแม่เหล็กก็มันดูดที่ว่าเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงคือลักษณะดูดนั่นเองเข้าใจไหมครับมาถึงวันนี้ก็ผมก็พยายามแชร์ให้เกิดแรงผลักดูดผลักในสมองดูดพลังสมองนั้นจึงให้สนับสนุนเรื่องการใส่หูสมองท่อในฟังให้มันคู่กันให้มันจับปรับมันเองครับพลังงานเสียงที่ลุงหอกมีอยู่เนี่ยไปที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะปรับมันเองครับมันจะอยู่อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยจนกระทั่งกว่าที่มันจะนิ่งได้นี่นิ่งเลยนะนิ่งนะทับกันแล้วซับซ้อนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมบวกลบหรือว่าดีชั่วนั่นนะครับมันจะไปเงี้ยเห็นไหมมันไม่นิ่งอ่ะอันนี้จังอันนี้ด้วยหรือว่าสังขารปรุงแต่งอันเดียวกันเป๊ะเข้าใจไหมครับทีนี้พอเวลาเริ่มแชร์มากเข้าทีหน่อยสองหน่อยทีนี้สองนิดนะมันจะเริ่มช้าลงแต่ว่ากระทับสอนเป๊ะเส้นเดียวกันเส้นปัญญาเกิดเลยจ้าอาการิโกเกิดขึ้นในภาวะนี้ครับเส้นอาการิโกเกิดนี่นะก็คืออยากใจให้ได้ทุกคนครับเพราะว่า
มันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่ตำบลของท่านตำบลของท่านรับรองไม่มีโจรผู้ร้ายนะทราบไว้นะครับแต่บอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีต้นหมากและไม้ในหมู่บ้านท่านเนี่ยเยอะดอกผลเนี่ยเยอะด้วยเยอะมากๆด้วยขอให้มีทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดที่พูดเนี่ยนะฮะก็ค่อยๆพัฒนากันครับผมพอแชร์ได้ก็แชร์ไปถ้าเป็นไปได้นะฮะผมไม่อยากอย่าไปห่วงอย่าไปกลัวว่าลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงออกไม่ได้โอเคไหมเรื่องดังนี่อะไรก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมจะบอกให้ทราบไว้แต่มันดังรูปแบบไหนล่ะดังแบบดีหรือเปล่าดังแบบไม่ดีดังแบบไม่ดีเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้มันดังแบบไม่ดีมันจะไม่ยากอะไรกันดังไม่ดีเดี๋ยวโพสทีเดียวเลยครับทันทีเลยครับดังแบบดีมันต้องใช้เวลานิดนึงโอเคนะดีแล้วก็ยอมรับกันได้ด้วยไม่ใช่ว่าดีแล้วยอมรับกันไม่ได้แต่ยอมรับได้มันก็เป็นแพเป็นพืชอยู่ในรัศมีที่นี่คือการพัฒนานะไปยุคเข้าสู่คำว่าศิวิไลศิวิไลศิวิไลจริงๆศิวิไลมันเริ่มต้นมันในปีพ.ศ.2500ยุคศิวิไลมันเข้ามายุคตรงนั้นมันมาได้มาจองห่างนะมันก็เริ่มมาทับซ้อนกันใน50 2500มันชนกันกว่า2500มันก็เชื่อมกันเนี่ยเชื่อมกันประสานกันนั่นเนี่ยลักษณะประสานกันเนี่ยนะประสานกันทีนี้พอประสานกันได้ที่ปุ๊บมันคลักกันแล้วมันจะเท่ากันดำขาวเท่ากันเนี่ยก็จะจับแยกได้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องนี้2000กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีครับท่านทั้งเดินทั้งวิ่งเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายเจอเทวดาสอนเทวดาเจอเทพพรหมสอนเทพพรหมแต่พระองค์ไปสอนวาระไหนสมาธิพระองค์ไม่ต้องพูดถึงเขาคุยกันเรื่องของสมาธิเรื่องนั้นนะครับผมไม่ทราบไว้นะครับสมาธิชั้นสูงคุยกันเรื่องไอ้เทวดาที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้จะเป็นพระพิฆเนศหรออุมาหรือศิวะหรือนารายณ์นารายณ์หรือพอผมเนี่ยจะคุยลุยกันเรื่องจิต31พระภูมิจะคุยกันเรื่องจิตโดยตรงเท่านั้นโอเคไหมครับนี่มนุษย์เนี่ยคุยด้วยภาษาพ่อคุณเนี่ยครับภาษาพระทหารนะพวกคนถ้าหากว่าใครก็ตามที่บรรลุธรรมถึงกับพระทหารมาใช้พระทหารพูดคุยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ทุกคำอะไรกันโอ้ไหมภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รจนาเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบสานกันแต่ใครก็ตามที่สามารถบรรลุธรรมในระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เดินดินนะฮะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์มาใช้ภาษาพระอรหันต์โอ้โหมันดับเบิ้ลสองแรงนะพี่เอ๋ยทุกคำจะศักดิ์สิทธิ์หมดน่าถึงบอกว่าหาให้เจอพระอรหันต์เดินดินอยากจะเจอจังผมอยากเจออยากเจอเดินดินนะอยู่ในที่มืดผมเจอแล้วแน่นอนด้วยอ่ะพระอรหันต์เนี่ยเจอในที่มืดด้วยละแต่เดินดินนี่ทุกการไม่เคยเจอเจอบอกนะไม่ใช่อะไรครับจะได้ชวนมาช่วยมนุษย์ปนามันเยอะๆนั้นเข้าถึงมาทำอย่าเก็บตัวเปิดเผยเลยครับต่อไปนี้นะอย่าไปวิตกออกกับเพื่อนมันถึงยุคมันครับอย่าเก็บเพราะว่าเด็กรุ่นหลังก็จะเด็กรุ่นที่เกิดใหม่ใหญ่ตามมาเนี่ยเขาจะดูแคลนเห็นไหมครับต้องเปิดเผยพี่นะอย่าเล่นลิ้นอย่าตลกอะไรตลกสระอ้อดอแดนตลกแบบนั้นนะอย่าทำนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วเนาะทั้งมาดามกุ๊กกิ๊กคุกกี้โทษทีครับโอเคคุณสุรวิทย์ก็น่าจะเก็ตอินทูแล้วจ้าลูกสาวอายุ3ขวบงับอากาศตอนตื่นเช้าและก่อนนอนค่ะเปิดไลฟ์สดให้ฟังเสียงลุงออกจนหลับไปเองตะลัน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 เต้นๆรับรองได้เลยนะครับถ้าเขาฟังเสียงงอกเขาเก็ตอินทูผมรับรองเด็กอัจฉริยะแน่นอนนะคือโดยเนื้อแท้เขาก็มีความเป็นอัจฉริยะติดตัวมันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามาฟังเสียงงอกเขาให้ฟังเสียงงอกเขาให้เนี่ยความเป็นอริยะมันจะติดตัว2แรงบวกครับแปลว่าความเก่งเขามีอยู่แล้วอัจฉริยะเรียกว่าความเก่งโอเคไหมส่วนอริยะเขาเรียกว่าความดีไอ้ความดีมันจะไปรวมคนความเก่งแปลว่าจะได้ลูกทั้งเก่งและดีจำด้วยครับจำแม่นๆจดไว้ข้างฝาคอยดู
3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปความเจริญวัยเติบโตและหน้าตาก็จะดีด้วยหน้าตาจะผุดผ่องผ่องใสเติบโตแบบสมสัดส่วนโอ้เออ มีใครให้เบอร์บัญชีมาแล้วนะครับในนี้มีใครถามเบอร์บัญชีนะฮะโอ้ให้ทั้ง2บัญชีใช่แล้วคุณแก้วตาสุราบมูลนะฮะเป็นผู้ที่ให้เบอร์บัญชีมาใครถามเมื่อกี้นี่ดูมันจะเป็นท่านใดเนาะแล้วมีคนหนึ่งถามชื่อว่าอะไรก็ไม่คุณกัลยาใช่คุณกัลยาวรศรีนะฮะโอเคนะเนี่ยดูไปเรื่อยครับมีคุณแก้วตาสุรามานบอกเบอร์บัญชีเรียบร้อยจ้าจะเบอร์ไหนก็ใช่ทั้งนั้นแหละนะทั้งหมดก็คือกองบุญพระศรีอริยเมตไตรเดอร์สิบอกให้จบข่าวไปต่อนะลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมคะลุงหอกลูกแก้วพญานาคหน่อยตอบเลยเนาะคำพูดคำนี้ผมนึกถึงใครรู้ไหมผมนึกถึงลุงบุทวดนะลุงบุทวดจะพูดกับงูใหญ่นะงูใหญ่จะเป็นงูเหลือมงูหลามหรืองูอะไรก็ไม่รู้ท่านหลักผมก็เกิดไม่ทันนะครับผมจะนึกถึงลุงบุทวดว่างูตัวนั้นนะข้ามลูกแก้วมาให้หลวงปู่ทวดแน่ข้ามลูกแก้วไอ้ตัวงูผมก็บอกว่าเป็นลูกหลานพญานาคเนี่ยเออใช่ไหมงั้นพอเวลาพูดถึงพญานาคพูดถึงกันตรงนี้นะฮะที่ถามมานะครับถามมาว่านะฮะคุณจิรนันนะฮะคุณจิรานันโอเคนะครับคุณจิรนันท์ลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมผมตอบผ่านลุงปู่ทวดเมื่อกี้แล้วนะฮะคืองูใหญ่นะครับถ้าถามผมถึงตรงนั้นผมบอกว่าพญานาคคือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพญานาคก็มีฤทธิ์เดชมากก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกายเป็นงูเลื้อยเนี่ยมาเป็นนักบวชได้นะแปลงกายมาเป็นพระสงฆ์นะบวชในยุคสมัยพุทธกาลโอเคไหมครับวันดีคืนดีเวลานอนอยู่ในห้องกุฏิหลายรูปเอ๊ะหัวค่ำนอนด้วยกัน 3-4 รูปตกกลางเดือนมีรูปหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมาไปเยี่ยวทีเนี่ยไปเจองูเริ่มเทิบอยู่ตรงนั้นน่ะเออทั้งหมดมี3คนเอ๊ะคนหนึ่งหายไปไหนกลายเป็นงูซะนี่ก็เลยมาแจ้งให้กับพระพุทธเจ้าได้รับทราบเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยนะพญานาครายงานตัวที่แปลงกายมาเป็นนักบวชเขามีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์มากนะครับต่อไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานนะถึงบวชเรียนเห็นอ่านแล้วมันก็ไม่บรรลุธรรมหรอกยอมไหมล่ะยอมไหมล่ะคำนี้ยังไงเข้าไม่ถึงพระธรรมเพราะยังต่อยังอีกนานคุณต้องพัฒนามาเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะมีโอกาสที่ถึงตรงนี้ได้ประมาณนะครับเวลาพูดเจรจาว่าแล้วพญานาคมันศรัทธานะรู้จักคำว่าศรัทธาไหมพญานาคกับพุทธเจ้านี่ศรัทธากันมากงั้นขอติสอยให้ตามพุทธเจ้าขออะไรท่านให้หมดนะขอเป็นไม้ขี้เลื่อนท่านก็ให้ได้นะเอาบ้างขอติดสอยให้ต่างจะแบบไหนทีเดียวเฮ้ยเธอติดสอยให้ตามได้ไงเนี่ยยังไงก็ได้ขอให้บอกมาประมาณนั้นครับเช่นเวลาจะบวชเนี่ยบวชพระสงฆ์เนี่ยบวชใหม่เนี่ยไม่เอาตัวเป็นมาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เอาชื่อได้ไหมทีเนี้ยจึงมีคำว่าบวชนาคคือตรงนี้เองนะครับคำว่าบวชนาคคือความหมายคือตรงนี้เองพระสงฆ์ใหม่ๆจะเข้าโบสถ์นั่นแหละครับโอเคไหมพูดต่อหน้าท่านพระมหาชัยชุมพลเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วท่านก็ดูแลพระบวชใหม่มาตลอดนะฮะคนนี้แหละคณะสี่ สอนพระบวชใหม่มาตลอดไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอมาก
พระมหาชนพลคอยดูแลก็ได้รับการยกย่องมาทุกท่านทุกคนนะครับยกย่องว่าบวชผ่านกระบวนการของวัดพระสมเจดีโดยมีพระมหาชัยชุมพลเป็นคนกำกับดูแลแต่เริ่มบวชก็ตั้งศึกถ้าอยากจะศึกนะฮะเนี่ยก็คือแนวทางก็เลยถือโอกาสยืนยันคำพูดตัวนี้เท็จประการใดจึงไปถามท่านชัยชุมพลเองก็แล้วกันนะเมื่อเวลามีเจอนะครับจะถามท่านอีกเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็มาอยู่แล้วครับวันที่18เนี่ยไม่มาได้ไงนิมนต์แล้วร้องไม่มาเสียลุงหนอนิมนต์แล้วร้องไม่มาเสียแค่นะไปเรื่อยที่นี่กำลังมันโอเคนะหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจนะครับ โอ้โหเล่นอย่างนั้นเชียวเหรอแรงดึงดูดคือฌาน2ใช่ไหมครับเอาดูสิงานนี้ดูออกโอ้โหเอาภาษาวิทยาศาสตร์โยงเข้ามาใส่เรื่องของพุทธศาสตร์แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ครับผมยังไงก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นอะไรนาะคำว่าแรงดึงกระดูดความหมายเดียวกันจำได้ครับแรงคำว่าดึงเนี่ยดึงถ้าผมบอกใช้ปากดูดเนี่ยดูดดูดอะไรถ้าเป็นนุ่นเนาะดูดมาเข้าปากใช่ไหมนี่คือคำว่าดูดเข้าใจไหมครับดูดน้ำในขวดไงดูดน้ำมาเข้ามาปากนี่คือดูดโอเคไหมทีนี้คำว่าดึงแทนที่ผมจะดูดไม่เอาดึงจับดึงดื้อๆเข้ามาใส่ปากเลยโอเคไหมครับคำว่าดึงนั้นดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะกับผลักคนละเรื่องเนี่ยผลักก็ไปเนี่ยเข้ามามันก็ผลักไปแรงผลักกับแรงกับแรงถูกผลักก็แล้วกันมันนี่เข้าใจง่ายนะฟังกันดีนะอย่างเช่นตัวเรานะครับอย่างผมยืนพลังงานมากในส่วนตัวนะครับไอแรงที่มันกดตัวเราเนี่ยอากาศความกดอากาศเนี่ยครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับมันกดตัวเราตลอดนะในแนวตั้งที่ระดับน้ำทะเล14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตัวเรามีกี่ตารางนิ้วครับคิดตรงนั้นด้วยนะครับนิ้วเดียวนะ 14.7 ปอนด์เนี่ย2ปอนด์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะฮะ2ปอนด์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะครับต้องคิดไปสิครับ 14.8 ปอนด์7กิโลนะพี่นะตารางนิ้ว7กิโลกรัมเนี่ยมันทับตัวเราอยู่เวลาเนี่ยกดอยู่ตรงเนี่ยเวลามันกดทำไมเราจึงไม่รู้สึกเพราะว่าแรงของเรามันผลักออกไปอยู่แล้วแรงในตัวเราเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์มันผลักออกไปเพราะฉะนั้นแรงผลักก็คือพลังงานจากตัวเราผลักออกไปโอเคไหมส่วนแรงกดก็คืออากาศอย่างนี้จะเรียกว่าแรงดูดแรงผลักได้ไหมได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมก็ตั้งค่าใหม่สิครับในดูดมันจะมีผลักในตัวเราเห็นไหมครับในดูดก็ดูดก็คือแวคิวมดูดเข้ามามันจะมีแรงผลักไปในตัวมันเองนั้นดูดผลักนั้นก็คือความถี่นั่นเองนั่นนี่คือความไม่บริสุทธิ์ของพลังงานจะมีคำว่าแดงดูดและผลักอยู่ตลอดเวลาเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเซนหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีดูดผลักมันเป็นความถี่นะมันจึงเข้าใจยากเนียนมากครับต้องเซตศูนย์เลยเพียงเดียวเวลาเป็นศูนย์อย่างเดียวครับจึงจะรู้และเข้าใจในศีลในภาวะนี้ได้โอเคไหมครับถามว่าใครแหละเป็นคนก็คือพระพุทธเจ้าอ่ะแล้วใครแหละเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทีนี้ลูกศิษย์ต้นแถวกลางแถวหรือหัวแถวให้แน่มันต้องมีหลายระดับต่อไปแต่ลุงหอกศิษย์แต่ตาพุทธอยู่หางแถวนะพี่นะอยู่หางแถวเราไม่เอาก้นแถวไม่เอากลางแถวก็ไม่เอาเอาหางแถวดีกว่าเอาไว้ทำอะไรก็เป็นพันท้ายนรสิงห์ไงโอ้ยท้ายเรือคอยงัดคอยใหญ่หัวแถวกลางแถวชนตลิ่งฟังภาษาหนุ่มด้วยปัญญาก็เกิดตรงนี้เองคอยงัดย้ายหัวแถวชนตะลิ่งกลางแถวชนตะลิ่งนี่ตัวพอนึกออกไหมครับอย่างลักษณะเนี่ยต้องเข้าใจโดยปัญญานะภาษาหนุ่มเลยคิด3ชั้นนี่จะจบได้ใช่ไหมชั้นเดียวไม่จบหรอกโอเคไหมมันต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งปัญญาไปแล้วนะที่ว่าศูนย์แห่งศูนย์รวมแห่งปัญญาไปแล้วนะ
บ้านเราทีวีสถานีประชาสิ่งแวดล้อมนี่นะครับเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาเป็นเชเป้เป้ไปต่อครับแน่มันต่อเนื่องครับใจเย็นแน่แต่มาตอนนี้รู้สึกความรู้สึกนั้นเข้ามาอยู่บนใบหน้าใกล้ๆตาและช้าเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเชียงมาทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่ใจหดหู่อยู่ไหนก็ไม่รู้แปลว่ามันเริ่มเข้ามานะฮะแปลว่าเคสอินทูเข้ามาค่อยครับมันจะมีความรู้สึกครับผู้วาบวาบครับวาบวาบที่ใบหน้าจำได้ครับมันค่อยๆรู้สึกมันฟิลลิ่งนี่สำคัญมากมันจะรู้สึกทีน้อยสองน้อยเองครับถ้าหากว่ามีความนิ่งพอมีความสงบใจพอนะฮะก็จะได้รับกับสิ่งเหล่านี้โดยง่ายดายคือความรู้สึกในผิวกายเรามันจะตอบสนองเองเห็นไหมครับก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าไว้นะคุณใจเย็นดีแน่แน่ใจเย็นนะครับไปต่อวันนี้เสียงที่ส่งมาซ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 าดีแล้วดีแล้วดีแล้วซาซาชื่นใจนะเสียงดังเปิดไปแล้วเสียงดังกักกักกักชื่นใจนะรู้ไหมน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำอัดลมที่ผมกินได้นะบอกให้ก็ได้มันมีโค้กมันมีอะไรนะว่าสปรายครับกินได้นะสปรายนี่กินได้ น้ำอัดลมเนาะผ่านไปลุงออกครับผมสงสัยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่บิ๊กแบงล้วนเป็นผลมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แสดงว่าแรกเริ่มสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์มาก่อนวงเล็บพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับถามว่าต้องจำแม่นๆตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์มันจะเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งเหนือกว่าเยอะเลยแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเวลาพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานก็คือฟิว
ขออยากจะให้มาอยู่ในบรรยากาศถ้าเป็นไปได้นะครับมีอาหารกินอยู่20โต๊ะนะครับโต๊ะละ 2,300 บาทใครจะสนับสนุนด้วยก็ไม่ปฏิเสธนะ ถึงไม่สนับสนุนก็ไม่ว่าอะไรกันใจถึงด้วยที่ว่า ใจถึงด้วยที่ว่าเนี่ยแกไหมเอาล่ะแล้วมีโอกาสบ้างไหมครับถ้าสภาวะที่บริสุทธิ์แล้ว 100% จะมีอวิชชาจะแทรกอยู่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอวิชชาแทรกเลยนะครับจะมีอวิชชาแทรกให้เกิดสิ่งต่างๆได้อีกคือจากค่าคงที่โดนความดำแทรกความใสเลยต้องมามีบทบาทเป็นสีดำไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้ได้แล้วได้เลยครับนะตรงนี้จะได้แล้วคือบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์มันตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่แล้วครับอยู่ในโคลนตมอยู่ในอะไรต่างๆนะเขาก็ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้นะครับบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้โอเคไหมครับของบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยขอให้เข้าใจให้ตรงกันมากๆเอาไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามันได้จริงแล้วก็ได้แล้วได้เลยตรงนี้แหละครับตรงที่มันเกือบจะได้เกือบจะไม่ได้ตรงนี้นะครับมันเมื่อพุ่มพวงนะแล้วก็เสียบหล่นนะเอาดอกไม้มาทัดหัวเนี่ยก็เหยียบแล้วก็หล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกับสภาวะของอรูปพรหมนะเดี๋ยวก็ใช่เป็นรูปแล้วก็ไม่ใช่เป็นรูปมันก็จะกลับมาเป็นทั้งรูปเป็นทั้งไม่ใช่รูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมถ้ามันเลยปุ๊บมันก็ได้นามเนี่ยเป็นอินฟินิตี้คือทำลายไม่ได้นั่นเองครับนะครับค่าคงที่นั้นทำลายไม่ได้ภาวะที่จริงคือพระนิพพานนั่นนะครับนะไม่รู้จุดเกิดที่เนี้ยไม่รู้เกิดจากจุดไหนไม่รู้จุดดับสุดที่หนึ่งไม่รู้จุดเริ่มต้นอ่ะไม่รู้จักมันไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้แต่คนที่มานั่งพูดชัดเจนที่สุดนะวันนี้ก็คือลุงหงอกและเรื่องหัวเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับแค่นะเพราะฉะนั้นขอให้ทำใจให้เป็นสองฝั่งให้เป็นนะครับอย่าโหมลงมาหาลุงหงอกคนเดียวไม่ได้นะเชื่อลุงหงอกคนเดียวโง่ทันทีนะไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อได้ครับดีไม่ดีดีไม่ดีได้ครับเป็นการแชร์กันถึงจุดนั้นมันจะนิ่งเองนะขอให้ใช้หลักนี้พิจารณาโดยสม่ำเสมอหน่อยก็ดีนะครับไปต่อเอาล่ะลุงหงอกคะช่วงนี้ขนลุกบ่อยๆจังเลยก็ต้องบอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะมาแชร์แค่ประมาณ 3-4 ประโยคนะครับคุณแม่แดมมาดามคุกกี้นะครับโอเคนะหาโอกาสครับแต่จะหมดโอกาสแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงาน1วัน1วันไม่ทราบว่าจะไปไหนบ้างพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีวันเสาร์ก็เลี้ยงพระใช่ไหมล่ะวันที่ผมก็ไปอเมริกาแล้วนะกลับมาก็สิ้นเดือนนู่นนะครับเห็นไหมมันจะยาวนะครับก็คงจะเป็นสิ้นเดือนนู่นก็ค่อยมาเจอกันนะครับพยายามติดต่อ 22.7 นะครับเข้าสู่ตรงนั้นเป็นการสื่อสารเรื่องนี้ขอให้นัดแนะมาออกตัวนิดนึงครับเวลามาเพราะว่าผู้คนเขารับสายตัวนี้เขาไม่รู้ไผเป็นไผนะฮะยิ่งอยู่หน้าจอบ่อยๆเนี่ยผมก็เอ่ยชื่อเสมอๆอยู่แล้วนะมาดามคุกกี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับโทรมาก็จะมีการนัดแนะผมให้นะครับอาจจะไม่ทราบผมจะไม่ค่อยจะดิวใครๆโดยตรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะดิวใครโดยตรงบอกให้ทราบไว้นะครับยกเว้นผมขึ้นหิ้งเอาไว้ละไม่กี่คนนะครับที่ผมดิวโดยตรงผมให้ VIP ยกกำลัง2ยกกำลัง3ไปนู่นในส่วนตัวผมนะครับไม่ได้ดิวโดยตรงส่วนก็มากด้วยประมาณ 98-99% ก็มักจะผ่านนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมีคนกรองให้งานผมนะครับเห็นผมอย่างนี้นะเวลาผมถือตัวมากนะบอกเลยใครจะมากอดผมไม่ได้ไม่ให้แน่วจะบอกให้รู้ไว้โอเคนะก็เข้าใจกันลึกๆเข้าไปนิดนึงฮะอธิบายความลึกความตื้นความหนาบางให้กับกันและกันฟังเพราะนี้อย่าไปปิดบังนะฮะเอาละต่อไปถิ่นงอค่ะว้ายมันงอกจังเน้นจังเลยงอกเลยชอบใจไหมคนที่ฝึกจิตและสนใจในเส้นทางการหมดกิจจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชีวิตจริง
กับเจอแต่บททดสอบเคสใหญ่ๆเช่นเคสสูญเสียทั้งคนที่เรารักการจากการตายและสิ่งของและสิ่งของเงินทองที่มีแทบจะไม่มีเหลืออะไรแต่ใจก็ทุกข์รู้ว่าทุกข์ต้องปลดนะอย่าลืมนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนเรื่องอะไรพระองค์จะเริ่มต้นกับว่าการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ามาในเรื่องทุกข์เพราะการเกิดตัวตนมันทุกข์หมดนะเมื่อพระพุทธองค์มาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้สอนให้รู้เรื่องภาวะแห่งทุกข์ทุกเนี่ยแค่นะภาวะมันเป็นสภาวะทุกข์นะแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์นี่เนี่ยพระพุทธองค์มาใน2พอยต์เข้าใจมั้ยครับแต่ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาได้มาแต่ไปเยอะแยะมากมายมันจุดจริงๆคือพระพุทธเจ้าเกิดมาโลกนี้อุบัติมาโลกนี้มาเพื่อที่จะเพราะพระองค์รู้มาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไอ้คำว่าความทุกข์เนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ทำไงจะพ้นทุกข์เนี่ยเห็นไหมครับมันจึงตรัสรู้ได้จึงมาพาผู้คนนำพาให้เกิดผู้มนุษย์เนี่ยให้เกิดการพ้นทุกข์คำว่าทุกข์คำเดียวเนี่ยอย่าสรุปว่ามันเข้าใจง่ายนะเห็นไหมภาษามันง่ายเนาะแต่สภาวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะและภาวะอะไรทีนี้โอ้โหเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆเอาเถอะถึงมันจะไม่ง่ายแต่ณวันนี้ก็มีคนมาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันอยู่ผ่านจออยู่เวลานี้เห็นไหมครับมีผู้คนมาใช้พระอรหันต์ก็คือภาษาพระเจ้าเราแห่งมหาราชเนี่ยครับผมเรียกว่าภาษาพระอรหันต์นะครับมาพูดจาผ่านจออยู่ตรงนี้มันก็น่าจะ get into ได้โดยง่ายเพราะว่ามนุษย์เหมือนกันเนี่ยถึงจะต่างเพศกันยิ่งต่างเพศยิ่งไหวหรือเปล่าเพศเดียวกันไม่ไว้วางใจกันเชื่อเถอะครับหญิงไม่ไว้วางใจกันหรอกเชื่อเลยร้อยเกือบทั้งร้อยด้วยกลุ่มหญิงจะไม่ไว้วางใจกันไม่รู้เขาแย่งอะไรกันผมก็ไม่รู้ถึงรู้ก็แกล้งเซ่อ ชายก็เหมือนกันมันเป็นเซนส์ของมันชายก็มาไว้วางใจกันเหมือนกันเพราะหญิงกับชายเนี่ยมันจะพอเวลามันเข้าเป็นปีเป็นขุยจะไว้วางใจกันง่ายโอเคไหมครับจะไม่เป็นศัตรูกันแต่ถ้าเข้าใจในบทบาทลีลาของเนเจอร์จริงๆนะมันจะไม่ทะเลาะกันมันจะประสานกันได้โดยง่ายยืนยันว่าง่ายครับโอเคไหมนี่นะมันนี่มันกำลังมันนะไปเรื่อยทีครับโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันนะสำหรับท่านที่ฟังมาโดยต่อเนื่องนะครับหวังว่าคงจะโอเคนะนั่นก็คือชีวิตจริงนะฮะคุณมาแดมมาแดมนะครับต่อไปไม่รู้ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะปลดล็อกทางใจได้นะครับพยายามเข้ามาใกล้กับคณะทำงานของเราเสมอๆนะครับก็จะมีแนวทางมีช่องทางนะครับในการที่จะปลดปล่อยสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดทางขั้วหัวใจและทางด้านภาพของกายกายคือเรื่องสุขภาพนะครับใจคือความเข้าใจนะครับอย่าคิดว่าปลดล็อกง่ายนะความใจนะครับนะมันไม่เหมือนกับเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเข้าใจแล้วทำอะไรก็ทำได้นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์มันจดจำมานะครับอันนี้มันไม่ใช่เลยนะต่อไปครับโอ้โหยุ่งเลยภาษาไทยเป็นไทยซะแล้วเนี่ยจำนงชัยสอนช้างนำทีตัวเล็กมีจริงไหมครับลุงหอกลุงหอกลุงหลอกเลยเป็นลุงหลอกเลยเออดีเว้ยหอหีบรอลิงออ่างกอไก่ลุงหลอกใช่เว้ยพอใจด้วยนะคำนี้ลุงหลอกไม่ใช่ว่าไม่พอใจนะผมเคยเห็นใน YouTube หรือสูญพันธุ์ไปแล้วครับไม่เข้าใจคำภาษาเบื้องต้นนะครับช้างน้ำหัวช้างน้ำเหรอ
ช้างน้ำที่ตัวเล็กมีจริงไหมครับอืมเขาตีแตกตัดตกไม่ใช่เหรอนะเป็นฝีมือของทางคนเนี่ยนะฝั่งพม่าเขาเรียกอะไรเนี่ยนะแถวนั้นแมวไม่ใช่ไทยใหญ่ไม่ใช่กะเหรี่ยงโอเคนะครับฝั่งพม่าเนี่ยฮะกะเหรี่ยงก็จะเป็นงานฝีมือนะครับเล็กนิดเดียวเคยเห็นคนจีนเขาแกะสลักไหมฮะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนี่ยโอ้ยเนียนมากเลยเล็กนิดเดียวเห็นไหมนั่นคืองานฝีมือเขาแกะไปทีนี้กะเหรี่ยงเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแกะพวกรากไม้ต่างๆให้มันเหมือนช้างเป๊ะเลยหนังเหี่ยวหนังแห้งเนี่ยนะเขาเรียกว่าช้างน้ำโอเคไหมเขาพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วว่าอันนั้นก็คือเรื่องของการแกะสลักของจริงบ่มีแต่เจ้าโอเคไหมครับอันนี้พูดณวันนี้มันพูดไปถอยหลังประมาณ30 ปีแล้วครับได้ไหมน่าจะได้ครับ30 ปีเอา25 ปีก็แล้วกันประมาณ25-30 ปีนะครับให้เข้าใจตามกันแล้วกันนะในเรื่องของช้างน้ำที่ว่านั้นพอดีผมมีอายุ75 ปี74 ปีมันก็เลยพอที่จะจำแนวทางนะเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้พวกนี้นะครับรุ่น20 ปีเลิกคุยกันเลยจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลารู้จักลุงหงอก็รุ่นหลังเกิดมาทีหลังก็กรุณารับรู้ทราบไม่ต้องรับรองนะครับรับรู้ทราบก็พอนะครับของเมกแหกตาเข้าใจไหมเขาขายเป็นของขลังไหมนั่นของขลังคงจะร่ำรวยไปเยอะแล้วพวกของขลังเนี่ยโอเคนะโอเคตรงไม่ใช่ของจริงนะครับคุณจำนงนะครับตรงนั้นต่อมารู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์โอเคก็ต้องยอมรับมันก็รู้เข้าใจถ้าไม่ปฏิเสธก็แปลว่ายอมรับยอมรับความเข้าใจสภาพสภาวะแห่งทุกข์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อที่จะให้สอนให้ผู้คนรู้จักสภาพสภาวะของทุกข์คือมันต้องรู้มันเข้าใจสภาพสภาวะทุกข์มันจึงจะตีแตกตัดตกได้โอเคไหมความขมขื่นก็ใช่ทำไงจะเข้าใจความขมขื่นหรือเจ็บอกเจ็บใจเงี้ยมันปี๊ดป๊าดเงี้ยจะเข้าใจได้เนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือสายว่าพระพุทธเจ้ามาเพื่อที่จะมาปลดปล่อยในจุดนี้ให้สภาพสภาวะแห่งทุกข์นั่นเองนะครับเมื่อเวลามันหลุดปุ๊บใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ตอนก็พัฒนาทางด้านจิตให้หลุดพ้นได้โอเคไหมครับพ้นทุกข์ได้แนวทางอยู่เป็นเช่นนั้นนะครับรู้แต่ว่าทุกข์รู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันยอมรับแต่เห็นและอ่านเพื่อนทางจิตวิญญาณเขาชอบพูดกันว่าคนที่ฝึกจิตแบบนี้จะได้แต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเขาปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตคำว่าเขาไปว่าอารมณ์เรานะครับอารมณ์คุณถ้าผมอ่านตามนี่นะอารมณ์คุณมาแดมเนี่ยครับคุณคุกกี้กันแล้วกันนั่นเป็นอารมณ์ของคุณเห็นไหมฮะโอเคพอได้ไหมครับคือไม่ปฏิเสธอารมณ์ตรงนี้ว่าเนี่ยตรงนี้นะครับมันยิ่งดีทำให้เราอยู่กับตัวเองคุณคิดตรงนี้เพราะนั้นไอ้คำว่าเขาที่อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยของเขาแบบฝึกแบบนู่นนี่นั่นนะหนีไปไกลเขาคือเขาเราคือเรานี่อย่ามาแชร์กันตรงนี้ถ้าท่านแชร์กับผมอยู่ตรงนี้นะฮะท่านก็ต้องแชร์แค่ตรงนี้อย่าตัวอื่นมาแชร์ไม่งั้นจะทำให้ถ่วงความเจริญไปว่าแทนที่ถึงปลายทางได้เร็วก็จะกลายเป็นตัวหน่วงเรียวหน่วงนะฮะนะนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน